เปิดคอมเมนต์แม่เวียหลังลูกชายโพสต์ภาพสวมแหวนวิกกี้เรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์ที่ได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าโดยทางด้านของเวียสุกลวัฒน์ประกาศฤกษ์ดีแต่งงานวิกกี้วันที่17กรกฎาคมโดยงานที่จะจัดขึ้นเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และวางแผนมานานแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกต์ทุกอย่างล่าสุดเปิดโพสต์แรกของเวียสุกลวัฒน์ถึงว่าที่เจ้าสาววิกกี้โดยเป็นภาพเวียสุกลวัฒน์สวมแหวนให้วิกกี้พร้อมได้ระบุข้อความว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับเอา5 4 3 2 1 action ล่าสุดคุณแม่พลอยไพลินคณารถเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า Another birthday of my life and our family congratulations to you both love youแปลว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันและครอบครัวของเราขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองรักพวกเธอขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ